มาดูเรื่องโขลงช้างป่า70ตัวค่ะคุณผู้ชมไปบุกไร่ข้าวโพดของชาวบ้านในอำเภอวังน้ำเขียวได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยนะคะชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้ช้างออกมาบ่อยเหลือเกินแล้วก็ออกมาทำลายพืชผลของชาวบ้านบ่อยครั้งด้วยโอ้โหคุณผู้ชมดูโขลงช้างโขลงนี้นะคะขึ้นมาเลยมากันเยอะเลยมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กมากัน70กว่าตัวค่ะออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเข้ามาในไร่ข้าวโพดของชาวบ้านซับพลูอยู่ในหมู่16ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาภาพมุมสูงจะเห็นเลยนะคะว่าเขาเดินกันมาเป็นโขลงกันแบบนี้มากันเยอะมากแล้วไปเหยียบย่ำพวกผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านโดยเฉพาะฝักข้าวโพดที่มันใกล้จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวอะค่ะพังราบเป็นหน้ากลองแบบนี้นะคะได้รับความเสียหายไป20กว่าไร่นี่ชาวบ้านเขาบอกว่ากะจะลืมตาอ้าปากได้แล้วนะโอ้โหใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วสุดท้ายช้างมาเหยียบหมดด้านกำนันตำบลอุดมทรัพย์นะคะนายคำแสนรักษากิ่งค่ะลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายไปเจอร่องรอยคุณผู้ชมดูสวนข้าวโพดชาวบ้านคือปกติมันจะถี่กว่านี้ใช่ไหมคะแต่นี่โอ้โหพังราบเลยนะคะแล้วปรากฏว่าบริเวณนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นโขลงช้างจากป่าทับลานมาหากินวนเวียนตามรอยเขตรอยต่อพื้นที่เขตอุทยานเดือนที่แล้วชาวบ้านช่วยกันผลักดันช้างป่าโขลงนี้ให้กลับคืนป่าหลังจากนั้นออกมาหากินไร่มันสำปะหลังของชาวบ้านในอำเภอคอนบุรีเสียหายอย่างหนักด้วยเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวช้างป่าทั้งโขลงก็จะพากันออกมาหากินใกล้กับแหล่งที่อยู่ของชาวบ้านแล้วช่วงนี้มาบ่อยเหลือเกินค่ะไม่รู้เพราะอะไรแม้ชาวบ้านจะมานอนเฝ้าพืชไร่แต่ก็ลำพังอ่ะตัวคนเดียวกับช้าง70ตัวเอาอะไรไปสู้คะคาดว่านะคะสาเหตุน่าจะมาจากอาหารในป่าไม่เพียงพอไหมเขาก็เลยต้องออกมาหากินข้างนอกแล้วตอนนี้ก็วิงวอนไปถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะคะบอกว่าขอให้ช่วยชาวบ้านหน่อยหามาตรการในการป้องกันและแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือว่าไม่ให้เกิดเหตุอันตรายไปมากกว่านี้ไปฟังทางกำนันกันหน่อยค่ะข้าวเนี่ยไม่ใช่ว่าเจ้าของมาอยู่นะเจ้าของเฝ้าอยู่ครับไล่อยู่แต่ไล่ออกไปแล้วเขามาคืนเอาไม่ไหวนะครับลำพังชาวไร่นะครับเมื่อคืนนี้เกิดความเสียหายนะครับดังนั้นก็อยากให้ส่วนเกี่ยวข้องนะครับทำวิธีอย่างไรเราติดแก้ไขและช่วยเหลือชาวบ้านได้นะครับมากัน